สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนด่วนกวางกมลชนกพบก้อนเนื้อ3ก้อนใหญ่หลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับกวางกมลชนกนักแสดงรุ่นใหญ่มากความสามารถที่ล่าสุดเจ้าตัวต้องเข้าผ่าตัดใหญ่ครั้งแรกในชีวิตได้อัปเดตอาการตัวเองผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่ากวางขอออกมาอัปเดตหลังผ่าตัดมดลูกรังไข่และปีกมดลูกออกทั้งหมดเนื่องจากมีเนื้องอก3ก้อนใหญ่ตามที่กล่าวมาแล้วตามข่าวนะคะวันนี้ถอดสายน้ำเกลือและสายปัสสาวะแล้วค่ะเริ่มทานอาหารอ่อนๆได้บ้างแต่ยังปวดแผลมากเมื่อยาหมดฤทธิ์ยังเดินไม่ถนัดขอขอบพระคุณทุกๆความรักและความห่วงใยจากแฟนคลับทุกคนนะคะกวางจะทยอยอ่านทุกข้อความที่ส่งกันมาให้ครบแต่ยังตอบข้อความได้ไม่หมดต้องขออภัยด้วยนะคะเพราะหมอให้พักผ่อนมากๆขอบพระคุณทุกคนจากใจค่ะคิดว่าจะได้กลับไปพักฟื้นต่อที่บ้านเร็วๆนี้ค่ะคิดถึงกวางก็เข้าไปฟังเพลงใน YouTube กวางกมลชนก Official ได้นะคะขอให้แฟนคลับที่รักของกวางทุกคนมีความสุขและมีสุขภาพที่แข็งแรงตลอดไปนะคะขอบคุณที่รักกันค่ะอย่างไรทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับกวางขอให้หายไวๆกลับมาแข็งแรงเร็วๆนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ